สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการต่ออายุแอนตี้ไวรัสน็อต32ให้ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน 7U นะฮะ Trial Expire แปลว่าหมดอายุไปแล้วนะครับกดอัปเดตมันจะถาม Username นะฮะเราก็ไปหาได้เลยโดยพิมพ์ Google นี่ครับว่า not pass นะครับ NOD วรรค PASS นะฮะเอาเว็บแรกเลย copy ตัวไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการมาใส่นะฮะพาสเวิร์ดนะครับก็ามาวางครับกดโอเคครับตอนนี้ก็อัปเดตได้แล้วครับก็ใช้งานต่อได้อีก31วันอีก31วันข้างหน้าก็ค่อยมาหา username password ตัวนี้ใหม่เราก็ใช้โปรแกรม NOS 32 Antivirus ได้แบบฟรีๆแล้วครับขอบคุณครับ